ัดนี้เพื่อสร้างความเป็นนิติบุคคลให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐมากที่สุดในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยประการที่สองครับนอกจากจะกำหนดแล้วมันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความพร้อมกับทางที่สองก็คือว่าถ้าจะเลือกเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐก็ได้ที่บัญญัติเช่นนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2533คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรธานีแล้วก็ตามด้วยของรัฐว่าได้รับในระยะ3ปีต่อมานำดำเนินการได้โดยอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารในการจัดการที่เป็นของตนเองถึงเส้นใต้นะฮะที่เป็นของตนเองเจตนารมณ์กฎหมายชัดไม่ใช่ต้องการให้เท่าไหร่นั้นมีรูปแบบโครงสร้างกระบวนการบริหารเหมือนกันว่าเท่าไหร่ของโลกเนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนควรจะต้องประกอบด้วยหลักสำคัญ3ประการในการบริหารจัดการอันที่หนึ่งต้องมีความอิสระเรียกว่ามี academic freedom เสรีภาพทางวิชาการอันที่สองจะต้องมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการก็คือมี autonomy เพราะฉะนั้น academic freedom กับ autonomy เป็นสองคำคู่นะที่น่าเสียดายว่าระยะหลังเนี่ยเราไปตื่นเต้นกับเรื่อง good governance ซึ่งแปลว่าแล้วแต่การจะใช้นะหลักการบริหารจัดการที่ดีก็มีใช้ในชื่อหนึ่งก็มีก็คือความเป็นอิสระเสรีภาพของราชการและความรับผิดชอบต่อสังคมต้องทำได้ตามใจชอบแต่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและที่สำคัญที่สุดที่มาเกี่ยวข้องกับเราในวันนี้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษาในที่นี้ก็คือสภาอะไรตามกฎหมายว่าด้วยการแต่งตั้งสถานศึกษานั้นๆเพราะเห็นว่าใครจะให้ปริญญาในพื้นแผ่นดินนี้เนี่ยต้องมีกฎหมายนะครับถ้าไม่มีกฎหมายให้ปริญญาเองไม่ได้เพราะจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งฉบับหรือจะแยกกันแต่ละแห่งมีแต่ละฉบับข้อใหญ่ใจความก็คือว่าต้องมีอำนาจในการประสานปริญญาบรรลัยคนเนี่ยไม่เข้าใจก็มาพูดกับผมบอกเลิกเป็นนิติบุคคลสักทีได้ไหมแก้เป็นพรบฉบับเดียวได้ไหมบอกได้แต่ว่าสิ่งที่คุณต้องรักษาไว้เนี่ยก็คือว่าต้องให้เขามีความอิสระคล่องตัวรับชอบต่อสังคมแล้วก็จะต้องให้อำนาจในการให้ปริญญาเพราะถ้าไม่เขียนอำนาจอันนี้ไว้ให้ไม่ได้เป็นธรรมาภิบาลและการบริหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญและก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาสถาบันขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบผู้ดำเนินศึกษาระยะยาวฉบับที่สองถามว่าฉบับที่หนึ่งมีเมื่อไหร่ฉบับที่หนึ่งมีเมื่อปี31จำได้ไหมเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมในประหลัดกระทรวงเนี่ยได้แรงแล้วก็ได้ออกฉบับที่หนึ่งมาใช้อยู่จนถึงปี4641ว่างไป 2-3 ปีเมื่อผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รื้อฟื้นเรื่องนี้ขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องมีหลายอย่างเพราะมิฉะนั้นเวลาที่เราจะบริหารจัดการและพัฒนามันจะไม่มีกรอบและทิศทางแน่นอนกรอบและทิศทางอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในระยะระยะแต่การไม่มีเลยคงไม่ถูกต้องดร.กฤษณพงศ์ซึ่งตอนนั้นเป็นเลขาธิการก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำก็กลายมาเป็นแผนที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันเพราะว่ารัฐบาลให้ความเป็นชอบประการที่สามเนี่ยในรัฐบาลสมัยหลังจากปฏิรูปตั้งแต่ปี42เป็นต้นมามักจะยึดหลักการกระจายอำนาจและถ่ายโอนอำนาจการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยบางอันมาจากคณะรัฐมนตรีเช่นเรื่องที่เคยเข้าคณะรัฐมนตรีในการแต่งตัวราชการในตอนหลังนี้ก็ถ่ายโอนมาที่สภอ.ถ่ายโอนไปถ่ายโอนมาที่สภาแล้วนะ
วิจารณ์มาในเรื่องกิจการการสอนในขณะเดียวกันเรื่องกับอำนาจอนุมัติหลักสูตรแต่เดิมก็เป็นของทบูแล้วก็จะให้กพทีราคามาตอนนี้เนี่ยก็ถ่ายโอนอยู่ที่สภาแล้วสภาต้องแจ้งเอาภายใน30 วันหลังจากที่รับมาอย่างเงี้ยก็ชัดเจนว่าหลักกระจายอำนาจและถ่ายโอนอำนาจจากองค์กรกลางที่มีอำนาจสมัยหนึ่งระดับครม.ก็มีระดับที่เป็นคณะกรรมการกลางระดับชาติเช่นกพอ.บริหารบุคคลขนาดนี้ก็ถ่ายโอนตำแหน่งวิชาการแต่ก่อนตั้งแต่ร.ศ.ก็ต้องไปตั้งในตระกูลตอนนี้ก็ศ.ก็ตั้งในสิ่งของอะไรเพียงแต่ตระกูลในการครองสปอการครองก่อนที่จะนำเสนอกองกลางในอำนาจมาถึงที่สุดสมัยอะไรอันนี้คือตัวอย่างที่ชัดว่าการถ่ายโอนอันนี้เนี่ยมาสุดๆพอสมควรมาที่ไหนถ่ายโอนไปถ่ายโอนไปที่สภาเขาไม่ได้ถ่ายโอนไปที่อธิการบดีนะถ้าหนังดูให้ดีนะครับการถ่ายโอนสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเป็นอำนาจสภาแต่นี่เมื่อเป็นอำนาจสภาเนี่ยสภาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่สิ่งที่มันถ่ายโอนมาตามอำนาจกฎหมายหรือตามอำนาจของหน่วยงานที่มีกลายมาเป็นหน้าที่ที่สภาจะต้องเป็นผู้วินิจฉัยและดำเนินการร่วมกันกับทางฝ่ายบริหารเราจึงถือว่าสภามหาวิทยาลัยนี่แหละคือตัวปฐมบทของการปฏิรูปการบริหารถ้าจะปฏิรูปบริหารมหาวิทยาลัยแล้วไม่ปฏิรูปสภาให้เข้มแข็งให้มีประสิทธิภาพให้เกิดปฏิรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราจึงต้องเสียเวลากันมาทุ่มเทในเรื่องการที่จะปฏิรูปสภาว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้สภาที่แข็งสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเอาในเรื่องหลักการและเหตุผลในการปฏิรูปสภาซะก่อนว่าเขามีหลักการและเหตุผลอะไรมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่ามีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดถามว่าองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัยเนี่ยอันไหนสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำหนดนโยบายดูแลการบริหารจัดการให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายและตามพันธกิจของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพฝรั่งจะเรียกตรงนี้ว่าสภาเป็นผู้กำกับบางคนก็ใช้ว่าปกครองแต่คำว่าปกครองเนี่ยบางทีก็มีความหมายเชิงลบไปคำกลางๆที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือเป็นผู้กำกับเป็นทัฟฟานี่บอร์ดเพราะในโลกตะวันตกเนี่ยเขาจะเรียกสภาเนี่ยว่าเป็นบอร์ดทัฟฟานี่สมิทัฟฟานี่บอร์ดทั้งหมดของเราเรียกขาวชื่อนี่ก็เป็นไทยแต่โดยฐานะเนี่ยเป็นข้าพเจ้าก่อนข้าพเจ้าก่อนที่ทำอะไรทำหน้าที่พิทักษ์ธรรมาภิบาลคือ Good Governance แล้วผมเติมเรื่องอัตราภิบาลคือ Self Governance ก็ไปด้วยเพราะหลัก3หลักที่ว่าเรื่อง Academic Freedom เรื่อง Autonomy เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นแหละคือหลักอัตราภิบาลคือให้มหาลัยรับผิดชอบปกครองดูแลตัวเองยิ่งท่านจะเป็นมอมีกำกับท่านจะมีอำนาจตรงนี้สมบูรณ์ขึ้นกว่าการมีส่วนราชการเพราะอะไรๆก็จะเป็นการสิ้นกันที่สภาเมื่อไรเกือบทั้งสิ้นเพราะเมื่อไรจะขึ้นตรงตอนนั้นหรือไม่ได้ขึ้นตรงต่อสภในฐานะตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าจะปฏิรูปสภาเนี่ยต้องดูทั้งส่วนที่จะทำให้เกิดแล้วก็ประเด็นแล้วก็ต้องดูทั้งส่วนที่จะทำให้เกิด good governance ซึ่งเราก็ตามอีกแล้ว good governance ว่าหลักการบริหารจัดการที่ดีมี5องค์หลักแล้วแต่จะอ่านฉบับไหนแล้วก็ต้องการทอดมาสู่การบริหารจัดการของเราด้วยเมื่อสภาเป็นองค์กรกำกับดูแลการดำเนินงานของสภาของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเรื่องของ governing board แล้วอธิการอธิการบดีเนี่ยเป็นผู้บริหารสูงสุด
ะเรียก CEO ก็ได้จะเรียก Chief Executive ก็ได้แล้วถ้าในภาษาไทยเราสมัยนึงที่เป็นส่วนราชการเขาก็ถือว่าอธิการบดีคืออธิบดีกรมบัญชาสูงก็อธิบดีนะครับเพียงแต่ว่ารูปแบบการบริหารนั้นน่ะครับถ้าเป็นกรมธรรมดาเขาก็จะมีอธิบดีการสูงก็จะมีกรมบางประเภทที่เป็นเชิงนโยบายเป็นเชิงของการทำแผนอาจจะมีหรือว่าเป็นสภาเช่นสภาการศึกษาเช่นคณะกรรมการวิจัยก็มีไม่กี่แห่งครับแต่มหาลัยนี่เหมือนกันหมดเลยถือว่าเมื่อมีการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดสภามหาลัยก็เลยแบ่งหน้าที่ว่าสภาวิทยาลัยจะทำหน้าที่รับผิดชอบด้านรับเงินอธิการบดีดูแลรับผิดชอบเรื่องแมเนจเมนต์แล้วก็เชื่อมแมเนจเมนต์กับรับเงินไปกันเพราะนั้นที่มีเสียงพูดกันเยอะเลยว่าสภาบางแห่งไปลุกลุกหรือเปล่าเป็นหน้าที่การบดีเขาทำไมสภาขึ้นมาทำบางแห่งก็บอกว่าเอ๊ะดูไม่ออกว่าไอ้ตรงนี้เป็นหน้าที่เจ้าพนักงานหรือว่าเป็นหน้าที่ทางด้านไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านกรรมการสภาครับผู้บริหารจะต้องทำความเข้าใจและความชัดเจนซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดพูดกันต่อถ้าจะปฏิรูปมหาวิทยาลัยให้บรรลุความเป็นเลิศจำเป็นต้องปฏิรูปสภาให้มีความอิสระคล่องตัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นหลักสามประการผู้แทนมีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์ในการทำงานกับอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงที่ดีเราไม่ต้องการปฏิรูปสภาเพื่อจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออธิการบดีไม่ใช่จริงนะปฏิรูปสภาท่านอาจารย์ดีก็เป็นส่วนของสภาอยู่แล้วเพราะเป็นกรรมการประจำตัวเราปฏิรูปเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องของการกำกับกับในเรื่องของการบริหารจัดการให้สอดรับเชื่อมโยงโอกาสขัดแย้งจะมีน้อยแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้ในที่สุดเองเราก็หวังว่าทั้งสภาทั้งการบริหารโดยการในคณะก็จะเกิดความเข้มแข็งสิ่งที่มุ่งหวังก็คือ strong executive คือทำให้เกิดความเข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่มีคนมาต่อต้านอีกฐานะของสภาเมื่อไรเป็นอะไรนะในฐานะท่านน่าจะต้องเป็นองค์กรนี้ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดองค์กรของท่านที่สูงสุดนั้นน่ะเป็นนิติบุคคลนั้นที่พูดอยู่แล้วท่านยังเป็นส่วนราชการอยู่เราได้ทราบว่าท่านกำลังใช้ความพยายามเกี่ยวกับศึกษาแล้วก็ตัดสินใจว่าในนี้ท่านจะไปสุดการเป็นหมอและในกำกับหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนฐานะจากส่วนราชการเป็นส่วนราชการครับเอกชนเขาไม่ได้แยกเป็นส่วนราชการที่เป็นมอในองค์การเพื่อเอกชนเป็นราชการไม่ได้แต่เอกชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์กรที่เขามีความอิสระและมีความครอบตัวและเป็นมิตรของคนส่วนเช่นเดียวกันความอิสระครอบตัวและเสรีภาพทางราชการคือสิ่งที่เรียกว่า self governance หรืออัตตาภิบาลต้องสามารถพัฒนาระบบบริหารที่เป็นของตนเองอันนี้จะต่างนิดหนึ่งเรื่องหมดที่เดียวไม่มีแต่ละคณะมีห้องเรียนสูงเครื่องมือรวมหมดอาจารย์ไปนั่งอยู่ในตึกเดียวกันด้วยไปสุดเลยเพื่อจะให้เห็นว่ามีการร่วมใช้บุคลากรทรัพยากรกันอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่มีรั้วกั้นมากมายนะเพราะผมปริบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นเสมือนไม้ยืนต้นแต่ละคนจบอะไรก็เห็นต้นของตัวแต่ไม่ค่อยเห็นต้นของคนอื่นนะแต่ที่จริงเนี่ยมหาวิทยาลัยมันเป็นเสมือนป่า
ป่าเล็กป่าใหญ่ก็แล้วแต่ก็ประกอบด้วยไม้นานาพันธุ์แล้วคนที่เห็นป่าเนี่ยก็คือสามารถที่จะแต่งต้นไม้เหล่านั้นนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างป่าแต่ถ้าคนเห็นแต่ต้นไม้เนี่ยเดินเข้าไปในป่าก็เห็นแต่ต้นไม้ผมเป็นนักอักษรศาสตร์ผมก็เห็นแต่อักษรศาสตร์ผมก็มองวิทยาศาสตร์ไม่เห็นผมก็มองวิศวะไม่ออกไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปไอ้ภาพวิทยาการไม่เกิดนะ multidisciplinary เกิดยากในภาวะเช่นนั้นผมก็ลองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ชื่อว่าสุรนารีจัดระบบของตนเองไปได้มากได้ไกลเพราะเห็นว่ามันไม่มีอะไรอยู่เลยเริ่มจากศูนย์ผมนึกว่าท่านทั้งหลายจะเก่งกว่าผมถ้าท่านออกไปนอกระบบเป็นมอนในสำคัญเพราะท่านมีตัวมีตนอยู่และท่านต้องปรับตัวตนถ้าจะออกไปโดยยังเหมือนเดิม 100% ผมเชื่อว่าคงพัฒนาลำบากท้ายที่สุดเนี่ยคำว่าอยู่ภายใต้การกำกับของสภามหาวิทยาลัยก็คือมีหน่วยที่ทำหน้าที่ทาง governanceแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าปรุงปรับยังไงถ้ามันไล่ทำได้ตามนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือเป็นมอในกำกับเราจะเรียกว่าเป็น autonomous university ตามประเทศหลายประเทศเขาทำแต่เขาเรียก corporatization คือเอาคำ corporation มาใช้แล้วก็บอกว่าเป็นของรัฐแต่ทำเหมือนเอกชนซึ่งผมไม่ค่อยชอบเพราะผมถือว่าถ้าเมื่อไหร่คือบอกเป็นของรัฐแต่ทำเหมือนเอกชนเขาก็เหมาเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนไปเลยซึ่งตอนที่ผมอยู่สุรานารีเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้ครองโทรมาถามมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเอกชนใช่ไหมไม่ใช่เป็นของรัฐเป็นของรัฐทำไมไม่เป็นส่วนราชการก็ต้องถามกลับว่าแล้วทำไมต้องเป็นส่วนราชการด้วยรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐหรือเปล่าเป็นราชการไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเขียนกันอยู่อย่างนี้ในที่สุดก็บอกผมจะใช้คำ Public Autonomous University ประเทศไทยจริงเป็นประเทศแรกๆที่เราออกไปแล้วเราใช้คำ Public Autonomous University PAU แต่นี้เมื่อสภาทำหน้าที่เป็นผู้กำกับคือ Governing Board ก็ลองดูต่อเนี่ยว่าอำนาจหน้าที่ของสภาเนี่ยทำอะไรอำนาจหน้าที่มีที่มาสองแหล่งใหญ่อันแรกเลยตามพรบจัดตั้งเท่าไหร่จะเขียนเป็นภาษายังไงจะมี10ข้อ20ข้อเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นรายละเอียดแต่โดยหลักๆเนี่ยหน้าที่ของสภาที่เป็นของรัฐแล้วก็อยู่ในพรบจัดตั้งเนี่ยคล้ายกันผมจึงไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปยกเอาของมหาวิทยาลัยใดมหาวิทยาลัยหนึ่งมาแต่เอาหลักการเท่าที่ประมวลได้กับส่วนที่สองเนี่ยมันมาตามกฎหมายอื่นเช่นเดี๋ยวนี้มีกฎหมายปกครองกฎหมายปกครองก็เข้ามามีส่วนกับการบริหารมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะสภาที่ถูกฟ้องเยอะ300กว่าคดีตอนนี้เราเห็นว่ากฎหมายปกครองถือว่าเมื่อเกิดข้อขัดแย้งระหว่างหน่วยงานของรัฐกับผู้รับผลงานก็สามารถจะฟ้องร้องให้เกิดความเป็นธรรมได้สภาซึ่งไม่เคยเป็นจำเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นจำเลยในศาลปกครองอยู่มากหรือน้อยแล้วแต่กรณีบางคนขอตำแหน่งวิชาการแล้วไม่ได้ฟ้องสภาผมก็เคยถูกฟ้องจนตอนหลังแล้วบอกไอ้มีตอนหลังไม่ขอไม่อ่านละอ่านแล้วเดือดร้อนถ้าให้ได้ก็ไม่มีใครฟ้องถ้าเกิดไม่ให้เกิดมาแล้วเขาไปสืบรู้ว่าเราเป็นคนไม่ให้เดือดร้อนแต่นี้เรื่องตามพรบมหาวิทยาลัยจะคือเรื่องที่จะนำมาพูดส่วนตามกฎหมายอื่นและมอบหน้าผมจะไม่พูดเพราะเรื่องเยอะเพียงแต่โปรยไว้ให้เห็นว่ามันมีตามกฎหมายอื่นด้วยและจะยกแต่เฉพาะอันที่มันไปซ้อนกันกับที่อยู่ในพรบจัดตั้งการวางนโยบายเป็นเรื่องสำคัญอันที่หนึ่งเลยมีสภาที่ไหนต้องถือว่าเป็นสภานโยบาย
ป็น policy body เพราะฉะนั้นสภาจึงมีอำนาจในเรื่องการวางนโยบายไม่ว่านโยบายนั้นจะมาจากข้อเสนอของอธิการบดีหรือมาจากความดำริเรื่องของสภาด้วยความเห็นพ้องจากฝ่ายบริหารหรือจะมาจากผู้เป็นเจ้าของเช่นรัฐบาลสภาคือแหล่งที่นโยบายเหล่านั้นจะมาผ่านทั้งส่วนที่ลีดเดอร์เองทั้งส่วนที่เสนอไปจากผู้บริหารทั้งส่วนที่มาจากเจ้าของและบางส่วนก็อาจจะมาจากประชาชนในนโยบายเนี่ยมันจะคุมภารกิจด้านต่างๆถ้าถามว่ามหาวิทยาลัยมีภารกิจอะไรทุกคนก็ท่องได้สอนวิจัยบริการวิชาการระดมทุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเดี๋ยวนี้ก็มีภารกิจที่5เริ่มจากสุรานารีเป็นต้นแบบก็คือปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีเพราะถือว่าเทคโนโลยีจะมีความสำคัญเดี๋ยวนี้ก็นิยมว่ามีมหาวิทยาลัยบางแห่งไปกำหนดเป็น5ภารกิจไม่เป็นไรจะกำหนด4หรือ5ภารกิจเหล่านั้นก็มีอยู่ในเมื่อไหร่ต่างๆนโยบายที่ครอบคลุมภารกิจด้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นนโยบายที่สภาให้ความเห็นชอบนโยบายด้านบริการทั้งภายในภายนอกและบริการวิชาการนโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยว่าไปสู่อนาคตไกลๆยาวๆเนี่ยเราจะเป็นเวิร์คคลาสยูนิเวอร์ซิตี้เท่าหรือเปล่าฝ่ายบริหารเขาไม่ทำตามลำพังครับเขาจะเอาเรื่องเหล่านี้มาหารือกับสภาแล้วถ้าสภาเห็นชอบด้วยสภาก็อาจจะกำหนดนโยบายเหมือนกับที่ผมกำหนดนโยบายโดยสภาเห็นชอบเมื่อ20ปีที่แล้วว่าจะเข็นให้มหาวิทยาลัยที่โนสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติให้ได้ใน20ปีเขาทำได้ดีกว่าผมเพราะว่าผมออกมาแล้วเขาทำได้ใน19ปีมีนโยบายไม่ใช่เป็นเรื่องเลื่อนลอยด้วยอยู่ฟลุกไม่ใช่แล้วพอตั้งนโยบายเสร็จเขาต้องย้อนไปดูทำยังไงถึงจะบรรลุนโยบายเช่นจะต้องหันไปเน้นเรื่องบัณฑิตศึกษาเพราะบัณฑิตศึกษาคือการวิจัยไม่สอนระดับปริญญาตรีบางคณะเป็นต้นจะต้องเน้นคุณภาพอาจารย์แล้วก็จะต้องพยายามทำให้อาจารย์ได้เงินเดือนในระดับที่แข่งขันได้กับผู้ใช้วุฒิระดับนั้นเอาเป้าหมายมาตั้งแล้วก็เอาวิธีการมาประกอบการอนุมัติครับถามว่าอนุมัติอะไรการให้ปริญญาปริญญานี่ไม่มีใครอนุมัติได้นอกจากสภาเป็นเรื่องที่ง่ายแต่อนุมัติแล้วมีผลของความรับผิดชอบสูงมากง่ายเพราะว่ากว่าจะมาถึงสภาเนี่ยสภาเห็นกับว่าใครจบได้เกียรตินิยมไม่เกียรตินิยมแต่มันผ่านทะเบียนมันผ่านอาจารย์มันผ่านภาควิชามันผ่านคณะเกือบจะเรียกว่าตีตายางหรือเปล่าแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยตีโป่งไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดปัญหาขึ้นฟ้องร้องกันสภาดูนะเพราะฉะนั้นสภาเนี่ยจะไม่มีสภาไหนที่ไปมอบอำนาจให้ใครอนุมัติปริญญาแทนขนาดที่ว่าถ้าสมมติว่าประชุมตามปกติไม่ทันและจำเป็นเพื่อให้เด็กเขาได้ประโยชน์อาจจะต้องขออนุมัติเรียนนะนี่คือที่มาสำคัญการจัดตั้งยุบรวมและเลิกหน่วยงานภายในสมัยผู้อยู่กระทรวงเนี่ยได้ออกกฎหมายฉบับให้มหาวิทยาลัยเขาสามารถจัดตั้งหน่วยงานภายในได้เพราะมารอแบ่งส่วนไม่ได้แบ่งแล้วครับเพราะรัฐบาลเขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ให้หน่วยราชการขยายงานเลยอะไรก็โดนด้วยต้องเล็กลงลดอัตรากำลังเกษียณแล้วยุบเลิกตั้งงบเงินมาให้จ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วไม่ให้อำนาจสภาเขาไปจัดตั้งยุบรวมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโตไม่ได้เพราะในเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยจึงมีทั้งหน่วยงานราชการถ้ายังเป็นราชการอยู่นะแล้วก็มีทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายในก็มักจะเป็นพนักงานที่จ้างด้วยเงินรายได้หรือด้วยเงินของมันก็แล้วแต่ไม่ใช่การราชการยกเว้นเอาคนบางคนมาใช้การรับสถาบันเข้าสมทบเช่นสถาบันเขาไม่มีอำนาจจะให้ปริญญาเขาอยากได้ปริญญาเรามีอำนาจให้เราก็รับเข้ามาสมทบ
ขาเป็นคนจัดการเรียนการสอนเราเป็นคนให้ปริญญานี้ถูกต้องการเปิดสอนและหลักสูตรเดี๋ยวนี้อำนาจสภาเลยจะเปิดจะปิดจะเปิดหลักสูตรไหนจะปิดหลักสูตรไหนเนี่ยการแต่งตั้งถอนผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการตำแหน่งวิชาการเนี่ยมากับกพ.มอบหน้าแล้วก็ขอให้เราตั้งคณะกรรมการตำแหน่งวิชาการขึ้นชุดหนึ่งเลือกจากบุคคลในบัญชีที่กพ.กำหนดใช่ไหมแล้วก็บอกให้ดูได้เองถึงสอแต่ว่าสอเป็นตำแหน่งโปรดเกล้าก็จะต้องส่งไปให้กพ.กันกองแต่กพ.ไม่ได้ไปตั้งเรื่อยใหม่อะไรใหม่เพื่อจะกันกองดูว่าทำถูกต้องไหมแล้วก็จะโปรดเกล้าหรือไม่โปรดแต่เรื่องตำแหน่งผู้บริหารอธิการบดีเป็นอำนาจโดยตรงของสภาในการแต่งตั้งและถอดถอนในอเมริกาเองถามว่าสภามีหน้าที่อะไรเขาบอกย่อที่สุดหน้าที่สำคัญอันหนึ่งและต้องทำก็คือ hiring and firing อธิการบดีตั้งและถอดถอนเขาถือว่าถ้าเขาเลือกอธิการบดีได้ดีมหาลัยเขาจะเลยให้ความสำคัญสูงมากแต่ว่าในราชการไทยของรัฐของเราผู้บริหารบางทีเรานิยามลงไปถึงระดับคณบดีและเทียบเท่าแล้วก็ส่วนมากก็จะประกำหนดให้อำนาจสภาตั้งแต่ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผมอยู่มอในกำกับตัวจริงเนี่ยผมจะบอกว่าตั้งแต่คำดีลงไปเนี่ยที่การบดีไปดูแลเพราะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคุณสภาไม่ควรจะยุ่งยากลงไปถึงระดับคณะบดีซึ่งก็ทำสำเร็จในบางแห่งแล้วแล้วอธิการบดีก็ต้องรับผิดชอบถ้าทำไม่ถูกทำอะไรเนี่ยสภาก็ต้องเล่นงานอธิการบดีเพราะท่านเป็นคนทำไม่ใช่สภาดึงมาทำแต่ไม่รู้จักนะถามว่าสภาเนี่ยรู้จักคณะบดีหลายคนบางทีทั้งปีไม่เคยเห็นแต่ต้องมีหน้าที่เพราะว่าไปเขียนกฎหมายไว้ว่าท่านมีหน้าที่ในการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นดำเนินการต่างๆสำคัญอีกอันคืออนุมัติงบประมาณงบประมาณเนี่ยถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยจริงๆแบบอนุมัติที่สภารัฐสภาประกาศเป็นกฎหมายขั้นตอนยาวแต่ถ้าเป็นงบเงินรายได้เอาอะไรที่มีรายได้มีงบเงินรายได้มัดโดยสภาเป็นอำนาจสภาเพราะเงินรายได้ไม่ใช่เงินที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังมหาลัยสามารถจัดใช้จ่ายตามระเบียบของมหาลัยเองก็ขึ้นกับมหาลัยฮะบางแห่งเอาสะดวกก็ใช้ตามงบมาไปเลยบางแห่งบอกเฮ้ยไม่ได้เรามีเงินไม่มากต้องคล่องตัวต้องสั่งออกระเบียบเรื่องเงินรายได้แยกออกมาเพราะนั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยบางแห่งก็ต้องบริหาร2ระบบทางการเงินระบบนึงก็คือต้องเหลียวไปดูระเบียบกระทรวงการคลังอีกระบบก็คือว่าดูระเบียบของตนเองซึ่งพอเป็นมอในกำกับหรือระเบียบเดียวนะคือระเบียบของเราเองเพราะเหตุว่าเงินงบประมาณที่เขาจัดให้เขาเรียกว่าเงินรายได้คนเข้าใจผิดคิดว่ามอในกำกับเนี่ยรัฐบาลจัดงบประมาณให้ไม่ใช่รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้ก่อนแล้วเมื่อให้มาแล้วมันกลายเป็นรายได้เมื่อกลายเป็นรายได้ท่านก็มารวมกับรายได้แล้วก็มาจัดสรรเป็นงบประมาณเพราะฉะนั้นมอในกำกับเนี่ยข้าอนุมัติงบประมาณที่สภาเองครับไม่เคยไปรัฐสภารัฐสภานั้นไปในรูปเงินอุดหนุนเขาจะเขียนเลยว่าเงินอุดหนุนแล้วเงินอุดหนุนเนี่ยเขารองรับไว้ด้วยพรบของมหาลัยเองกับแต่ละแห่งว่ารายได้มาให้รายได้ของมหาลัยประกอบด้วยเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลแล้วเราก็มาจัดเป็นงบประมาณของเรางบประมาณก็จะเหลือระบบเดียวออกระเบียบอันนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญมากๆเลยนะเพราะเหตุว่าเวลาเราจะบริหารจัดการเนี่ยฝ่ายครับพนันเสียไม่ใช่เป็นผู้ไปบริหารเองนะเพราะฉะนั้นท่านเขาต้องออกระเบียบข้อบังคับไปให้ผู้บริหารเข้าดำเนินการเพราะฉะนั้นระเบียบบริหารบุคคลก็ดีการเงินทรัพย์สินก็ดี
การศึกษาก็ดีหรือการจัดการทั่วไปทั้งหลายสภาต้องออกระเบียบยกเว้นที่เป็นระเบียบราชการและบังคับให้ใช้ระเบียบราชการเพราะนั้นการเป็นมอในกำกับเนี่ยออกระเบียบข้อบังคับเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ออกเองหมดนะไม่ได้ใช้ระเบียบข้อบังคับทางราชการเลยและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นร้อนกันในมอในกำกับเพราะส่วนมากเนี่ยออกไม่ทันนะไม่ได้คิดไว้ก่อนพอออกมหาลัยออกนอกระบบไปอย่างเมื่อคราวผมเป็นน้ำทีออกไปเจ็ดปั๊บตายแล้วบริหารยังไงในที่สุดก็บอกเอ้าใช้ระเบียบราชการไปพรางก่อนใช้ไปใช้มาพรางก่อนจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้ทำระเบียบแล้วมันจะเป็นพอในกำกับเต็มที่ไปได้ไงซึ่งต่างจากผมที่ว่าตั้งใหม่ไม่มีอะไรเลยถ้าผมไม่ได้ออกระเบียบผมก็ไม่รู้จะเอาระเบียบไหนมาบริหารมันถูกบังคับเรื่องการกำกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยนี้เป็นเรื่องสำคัญกฎหมายเขียนเลยครับว่า สภามีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่ามันอยู่ในหลักการบริหารจัดการที่ดีไหมGood GovernanceไหมรักษาSelf Governanceหรือเปล่าแล้วก็ประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไงมันจะรู้ได้ว่าไอ้ตรงเนี้ยสภาทำได้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพูดกันนะก็คือมีการประเมินผลการดำเนินงานของสภาเพื่อจะดูว่าสภาทำหน้าที่ผู้กำกับเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยกำกับให้เขาทำหน้าที่บริหารจัดการที่ดีได้ไหมกำกับให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ไหมนี่คือทั้งหมดแต่นี้ถ้ามาดูองค์ประกอบสภานิดเร็วๆองค์ประกอบสภาเนี่ยระยะหลังเนี่ยค่อนข้างจะไปทางเดียวกันคือมีลักษณะเป็นเลย์บอร์ดหรือ citizen trustees ในความหมายว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาลัยยังเก่งครึ่งๆแต่ไม่มีมหาลัยไหนนะที่มีคนในมากกว่าคนนอกยังมากที่สุดครึ่งๆแล้วก็ไม่เหมือนกันนะในรายละเอียดปลีกย่อยจะต่างกันไปแต่โดยหลักรวมๆเนี่ยสภามหาลัยเป็นสภาที่ถือว่าเป็นเลย์บอร์ดคือประกอบด้วยผู้ทรงวุฒิภายนอกเป็นหลักการได้มาเนี่ยก็มีโดยตำแหน่งตำแหน่งถึงกำหนดเด็ดขาดในทุกพรบต้องมาโดยตำแหน่งก็คืออธิการบดีครับสมัยหนึ่งโดยตำแหน่งมักจะมาจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเราหวังพึ่งเขาแต่หารู้ไม่ว่าเชิญเขามาเป็นผู้กำกับเราตอนหลังนี่ก็ไม่ฝ่ายนิยมแล้วก็เหลืออธิการบดีแล้วก็ไปเอาคนในขึ้นมาโดยตำแหน่งเช่นประธานสภาคณาจารย์บางแห่งก็มีประธานข้าราชการส่งเสริมมหาวิทยาลัยถ้ามีกรรมการที่พิสดารที่สุดมีแห่งเดียวในประเทศไทยที่มาโดยตำแหน่งแล้วไม่เป็นข้าราชการและไม่ใช่คนไหนก็คือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกรรมการโดยตำแหน่งมี3คนหนึ่งอธิการบดี2ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย3ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยถามว่าทำไมไม่เอาเอกชนเข้ามาเพราะต้องการความร่วมมือและทำให้รู้สึกว่าเอกชนเขามีส่วนเป็นเจ้าของนะราชการเรามีเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นแห่งเดียวฮะที่ไปกำหนดให้ประธานสภาอุตสาหกรรมกับประธานสภาหอการค้าเป็นโดยตำแหน่งแล้วจากประสบการณ์ที่ผมทำงานกับเข้ามาได้ผลดีมากที่ผมทำสถิติศึกษาสำเร็จเที่ยวนักศึกษาไปปฏิบัติงานปี3ปี4เป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาเต็มเวลาได้เงินเดือนด้วยก่อนจบเลือดตาจะกระเด็นเพราะตอนแรกมันมีใครรู้เรื่องเลยว่าสถาบันศึกษาคืออะไรคนที่ผมเพิ่งได้มาที่สุดจะกลายเป็นเรื่องกรรมการตำแหน่ง2ท่านนั่นแหละเพราะท่านทำงานประสานอยู่กับหน่วยงานสถานประกอบการอยู่แล้วท่านก็ช่วยจนในที่สุดส
2แห่งนั้นก็เลยมาออกประกาศบัตรให้กับคนที่ไปผ่านสถิติด้วยก็ได้รับการยอมรับด้วยดีผมไม่ได้พูดว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่าแต่ผมพูดว่าอันนี้เป็นช้อยส์ที่เมาไรแต่ละแห่งตามเอกลักษณ์ศักยภาพเขาคิดยังไงมันมาสะท้อนอยู่ที่การได้มาซึ่งตำแหน่งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันสรรหาตามข้อบังคับของสภาอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้สมมติซึ่งต้องโปรดเกล้าแต่งตั้งแต่ผ่านการสรรหาก็จะมีข้อบังคับของสภาอีกส่วนหนึ่งนั้นเลือกกันเองในกลุ่มผู้บริหารและคณาจารย์เช่นคณาจารย์เลือกคณาจารย์มาจำนวนหนึ่งคณบดีเลือกคณบดีรองคณบดีมาจำนวนหนึ่งแล้วมานั่งในสภามีบางแห่งนะกำหนดให้รัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งของเขาเองนะก็บอกว่ารัฐมนตรีเป็นคนแทนเจ้าของตัวจริงเพราะนั้นให้รัฐมนตรีตั้งมีน้อยแห่งนะแล้วก็เป็นปัญหาเพราะบางทีลิสต์จากรัฐมนตรีไม่ยอมมาเลยตั้งไม่ได้สภาก็ต้องดูแลจนกว่าชุดใหม่จะเข้าเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยนิยมแล้วแต่ว่ายังมีพรบที่หลงเหลืออยู่ตำแหน่งที่โปรดเกล้าแต่งตั้งก็มีนายกสภากับการกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิแต่นี้ถ้าดูความสัมพันธ์ระหว่างสภาเท่าไรกับผู้บริหารตรงนี้สำคัญถ้าเราแยก governance เราแยกเรื่อง management ต้องมาดูความสัมพันธ์สภาเท่าไรเนี่ยเป็นองค์คณะบุคคลกำหนดนโยบายกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลก็ดู performancegับ management ของอธิการบดีหน้าที่หลักอยู่ที่การกำกับดูแลอธิการบดีและคณะเนี่ยคณะผู้บริหารก็นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลดีตามปณิธานและภารกิจของสภามหาวิทยาลัยแล้วก็มีอำนาจหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านการบริหารและการจัดการเพราะฉะนั้นธรรมาภิบาลเนี่ยจึงเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญที่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายกำกับก็ดีบริหารจัดการก็ดียึดหลักธรรมาภิบาลแล้วจะเข้มแข็งขึ้นในการควบการปฏิรูปการดำเนินงานของสภาปฏิรูปอะไรถึงจะทำให้ได้อย่างที่เราปรารถนาอันที่หนึ่งเลยการจัดส่วนงานและบุคลากรของสภาสภาปัจจุบันนี้ก่อนที่จะมีพรบ.ราชภัฏเป็นสภาตัวเปล่าผมเรียกว่าเป็นองค์กรเจ้าอีสานที่พูดเช่นนี้เพราะว่าสมัยหนึ่งผมเป็นเลขาธิการจุฬาเป็นเจ้าอีสานรักษาเข้มแข็งเกินไปก็เลยลื้อศาลซะก็คือว่าสำนักเลขาธิการมีจะไม่มีสำนักงานการบดีครับพ.ร.บ.จุฬาสมัยหนึ่งเนี่ยธรรมศาสตร์เสมอกันเกษตรเสมอกันเขียนอำนาจหน้าที่ของเลขาธิการไว้เป็นแม่บ้านสำคัญเหมือนปลัดแล้วไม่มีวาระด้วยแล้วเป็นคนของสภาอธิการบดีเข้าออกและส่วนมากต้องการนักการเมืองเมื่อปฏิรูปครั้งใหญ่ในปี2020กว่าเมื่อไรหลังนั้นก็บอกเลิกเลขาธิการเอาแบบอเมริกาดีกว่าทีมอินทีมเอาก็มีอธิการบดีแล้วก็มีรองอธิการบดีเข้าออกตามวาระอธิการบดีนี่คือที่มาแต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยวิธีที่จะทำไงก็เลิกสำนักเลขาแล้วนะครับในที่สุดก็กลายเป็นสำนักงานของอธิการบดีอธิการบดีก็จะมอบรองคนใดคนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อื่นอยู่แล้วมาทำหน้าที่เลขาธิการสภาเช่นไปรองบริหารมาทำหน้าที่เลขาสภาเป็นรองวิชาการมาทำหน้าที่เลขาธิการสภาท่านมาจากไหนท่านก็ใช้คนที่นั่นมาช่วยแล้วพอพ้นมาละไปคนใหม่ก็อาจจะเป็นอีกอันนี้ที่ใช้คำว่าเจ้าไม่มีศาลเพราะมันไม่มีบุคลากรของตัวเองในที่สุดก็บอกว่าน่าจะต้องถึงยุคที่พบกันครึ่งทางไม่ใช่ไปเอาสำนักเลขากลับมาแต่ว่าให้มีหน่วยงานเล็กระดับคล้ายๆกองนะทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของสภา
มีบุคลากรประจำไม่ต้องมากคนนะ3คน4คนเพียงพอต่อการทำหน้าที่เพราะงานส่วนใหญ่อธิการบดีก็จะอาศัยทางบริหารดำเนินการอยู่แล้วแต่จำเป็นต้องมีในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่เฉพาะก็เลยไปกำหนดให้มีการตั้งสำนักงานสภาพรบ.ราชภัฏเป็นกำหนดคนก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าถ้าจะปฏิรูปสภาต้องมีสำนักงานสภาพอมีสำนักงานสภาเสร็จแล้วบอกหมอนายเขาไปทำปฏิรูปแล้วถามทำไงมีสำนักงานสภาแล้วถามว่าพฤติกรรมการดำเนินงานของสภาเป็นต่างๆเหมือนเดิมผมบอกก็ดีขึ้นนิดนึงแต่ว่านี่ไม่ใช่การปฏิรูปปฏิรูปต้องทำทั้งระบบแล้วก็ครบกระบวนการสำนักงานสภาจะมีองค์ประกอบอย่างนี้ฮะจะมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาเกิดขึ้นผมทำอยู่4สภาที่ปฏิรูปแล้วกำลังจะมีการสัมมนา4สภาเพราะทำสัมมนา3สภามา2คนละปีที่3นี้จะทำที่เมืองทองธานี4สภาจริงนะสภามหาลัยสุรนารีสภามหาลัยวะไรนะสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยและสภามหาลัยราชภัฏเทพสตรีเพราะราชวัฒน์เทพสตรีก็ปฏิรูปมาปีกว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันฮะว่าต่างคนต่างทำตามที่คิดว่าเหมาะสำหรับตัวทำแล้วอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็ควรจะปรับปรุงกันต่อยังไงในการเดินพิธาเนี่ยเราบอกเลยฮะคนที่ทำหน้าที่รองกิจการสภาเนี่ยจะไม่ทำหน้าที่ในระดับเดียวกันเพราะต้องการความเป็นกลางต้องการให้เป็นเจ้าหน้าที่หลักแต่ต้องเอารองอธิการบดีมาเพราะกฎหมายไม่ได้แก้และก็ดีด้วยที่เอารองอธิการบดีมาเพราะอธิการบดีเขาจะได้มีเซลลิ่งเพราะรองอธิการบดีนั้นจะตั้งทำอะไรต้องให้อธิการบดีเสนอเพียงแต่รองกิจการสภาเนี่ยให้นายกสภาเห็นด้วยสองคนเขาจะสมหัวกันว่าเอาคนไหนแล้วก็เห็นพ้องกันไม่เคยขัดกันประการที่2เนี่ยมีผู้ในการสำนักงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำตามจำนวนที่จำเป็นเล็กกระทัดรัดประหยัดมีคุณภาพถ้าที่ผมทำอยู่สามสี่สภาเนี่ยปรากฏว่าสามสี่คนแต่ทุกคนทำได้ทุกอย่างจะไม่บอกว่างานนี้ฉบับในกองงานนี้ในกองก็หน่วยเล็กนิดเดียวต้องช่วยกันทำงานเป็นทีมซึ่งถ้าทำสำเร็จก็จะเป็นมัลติทัสทีมคือทีมที่ทำงานได้ในด้านที่เกี่ยวข้องของสภาและก็ไม่จำเป็นต้องมีเยอะมีคณะกรรมการประจำถ้าเมื่อไหร่ทุกเรื่องต้องวิ่งเข้าสภาหมดสภาทำไม่ได้ครับและในสุดเมื่อทำไม่ได้ก็รับรู้แสดงดีใจดังไปเพราะต้องเห็นใจฝ่ายบริหารเขาอุตส่าห์ทำมาจะตายสภาที่มีคณะกรรมการประจำเนี่ยเราไปดูงานกันทั่วโลกก็พบว่าามีสำคัญสำคัญอยู่ 3-4 ชุดนะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเชิงนโยบายนะบริหารประจำเป็นเรื่องอธิการบดีคณะกรรมการบริหารบุคคลเชิงนโยบายเหมือนกันคณะกรรมการตำแหน่งวิชาการในกปอกำหนดที่สำคัญคือคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลที่เรียกว่าออดิตคอมมิตี้คนนอกล้วนแชร์โดยกรรมการผู้ทรงคุณคนนึง4-5 คนนี้ต้องมีความชำนาญการเรื่องบุคคลเรื่องเงินเรื่องพัฒนาองค์กรเรื่องวัดและประเมินผลต้องสัมมิตแรงงานทุกหกเดือนแล้วสภาเนี่ยก็จะศึกษาจากรายงานของออดิตคอมมิตี้ที่จะรู้เลยว่าที่เสนอแผนเรามาอนุมัติงบประมาณไปในรอบปีเขาดำเนินการตามแผนได้แค่ไหนมีปัญหาอุปสรรคอะไรมิฉะนั้นสภาจะไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ต้องรอจากรายงานประจำปีสุดท้ายซึ่งจะช้าไปนะตอนนี้ออดิตคอมมิตี้กำลังได้ผลดีใน4สภาที่ทำคราวนี้เขาก็จะเอาผลงานของเขาก็จะมาพูดถึงเรื่องออดิตคอมมิตี้ได้มีบทบาทที่เหมาะหรือยังเพราะถือว่าถ้าทำงานได้ผลสภาจะได้ประโยชน์เยอะท้ายสุดจะมีกรรมการส่งเสริมหรือไม่มีอันนี้ก็แล้วแต่มหาลัยแต่ละแห่งแล้วก็อาจจะมีกรรมการเฉพาะกิจที่แต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะคราวการปฏิรูปการดำเนินงานของสภาเรื่องต่อไปเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับการประชุมสภา
อันนี้สำคัญมากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมไปบรรยายที่คลังสมองท่านเลขาธิการสกอ.มาเปิดการสัมมนาคำแรกที่ท่านพูดเลยบอกว่าผมดีใจที่ปฏิรูปสภาผมนั่งอยู่ในบางแห่งหิ้วกระรุ่งกระริ่งมาแจกกันในที่ประชุมผมจะทำอะไรได้นอกจากดีใจนี่เป็นคำพูดของท่านเลยผมบอกดีเพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิรูปสภาอย่างยิ่งเพราะที่นี่อาจจะไม่เป็นปัญหานะแต่หลายแห่งเป็นเพราะไม่มีหน่วยประจำเพราะไม่ได้สร้างความชำนาญการในการทำทีนี้ถ้าจะปฏิรูปการประชุมสภาเนี่ยต้องถือว่าสภาเป็นองค์คณะบุคคลถ้าไม่มีมติทำอะไรไม่ได้เลยนายกสภาก็ไม่มีน้ำยาผมก็เป็นสองตำแหน่งเพราะนายกสภาจะทำอะไรได้ก็ต้องอาศัยมติสภาแต่นี่การจะมีมติก็ต้องประชุมฮะและการประชุมที่ดีที่จะให้ได้มติที่ดีให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้เป็นมติที่เป็นประโยชน์ต่อมหาลัยเป็นเรื่องสำคัญมากๆประสิทธิภาพประสิทธิผลอยู่ตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าจะมีการปฏิรูปการประชุมสภานั้นต้องมีปฏิทินการประชุมสภาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดปีเดี๋ยวนี้ที่ปฏิรูปกันแล้วเขาก็จะบอกเลยแล้วกรรมการสภาจะบอกผมไม่ว่านัดนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้าแล้วไว้ทั้งปีแต่ถ้ามันเกิดฉุกเฉินขึ้นมาด้วยความจำเป็นก็เกิดได้แต่จะมาบอกว่าคุณมานัดกระทันหันผมไม่รู้เรื่องไม่ได้ประการที่สองนะเขาจะมีระเบียบวาระเน้นเรื่องสำคัญที่สภาต้องมัดเองแล้วก็เป็นเรื่องเชิงนโยบายเรื่องที่กันกรองมาโดยมีคนกันกองมีสภาวิชาการมีสภาคณาจารย์ช่วยดูแลมาดีแล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องทัดทวงแล้วก็ที่เหลือเป็นเรื่องเผื่อสร้างไม่มีเรื่องจรที่หิ้วกระรุ่งกระริ่งเข้ามายกเว้นต้องจำเป็นจริงๆและด้วยความเห็นชอบของนายกสภาเพราะถ้าปล่อยให้มีแล้วในที่สุดเนี่ยกรรมการอ่านไม่ทันดูไม่ทันทุกคนเจตนาดีแต่เรื่องที่เข้ามาเนี่ยไม่รอบคอบทุกครั้งที่มีการประชุมจะมีเรื่องเชิงนโยบายอยู่หนึ่งเรื่องเรื่องเชิงนโยบายมาจากไหนอธิการบดีเสนอสภาเสนอหรือ standing committee เสนอหรือประชาคมเสนอไม่ได้ทั้งสิ้นแต่ว่าต้องเอาเรื่องมาดูก่อนแล้วจะต้องไปศึกษาเรื่องจัดเป็นวาระที่มีเอกสารประกอบมาพูดปากเปล่าไม่ได้มากล่าวหากันลอยๆในที่ประชุมไม่ได้เพราะว่าที่ประชุมคือที่ประชุมคนเราคงไม่อยากเป็นแบบที่สภาเป็นอยู่ขณะนี้พูดถึงสภาก็หมายถึงรัฐสภาเอกสารประกอบวาระประชุมสรุปประเด็นชัดเจนมันจะหิ้วมาทั้งกระบี่บางสภาเนี่ยโอ้โหมีปรับปรุงหลักสูตร20ฉบับเอามาทั้ง20นะแอนเลยผมไม่ใช่หน้าที่สภาจะมาต้องอ่านทุกตัวอักษรสภาใครรู้เรื่องมาครับหลักสูตรของท่านทั้งหมดอาจจะรู้เฉพาะที่ตัวเรียนมาแต่ตัวต้องสรุปประเด็นที่ปรับปรุงมาชัดทั้งหมดแล้วเอาตัวจริงมาตั้งไว้ถ้าใครอยากดูรายละเอียดได้แล้วก็ผ่านการผ่านการกลั่นกรองสภาวิชาการผู้รู้ผู้เรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะเป็นวาระทัดทุกแต่จะต้องมีข้อมูลประกอบครบถ้วนสำคัญที่สุดครับต้องส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า5วันทำการก่อนประชุมถ้าไม่ส่งล่วงหน้า5วันผมไม่ยอมแล้วก็เท่าที่ทำกันมา4สภาได้หมดก็ไม่เห็นมีปัญหาเนี่ยเอาข้อจริงก็ทำได้แต่ด้วยความเป็นธรรมเราต้องมีกติกานี้รู้ล่วงหน้าไม่ใช่อยู่ๆเขาไปสั่งอยู่ๆเขาไปบอกแล้วที่เราสัมมนา4สภานี่แหละเขาจะพูดกันวันสัมมนาซึ่งเป็นรีทรีทนะโดยแต่ละสภาจะแยกประชุมแล้วก็จะมาดูเอ็นปฏิทินประจำปีแล้วก็จะมาดูเรื่องเชิงนโยบายแล้วเขาก็จะมาดูว่าการจัดปาระเป็นยังไงเขาจะมาดูแลเรื่องของตัวเองเ
พื่อให้การทำงานในปีนั้นเนี่ยราบรื่นท้ายที่สุดเนี่ยการมีส่วนร่วมและมีความอิสระและความรับผิดชอบต่อการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการสำคัญการประชุมที่ดีไม่ใช่คนคนเดียวพูดนะไม่ใช่สั่งนะผมเป็นนายกสภาก็ไม่มีสิทธิ์จะสั่งผมก็มีสิทธิ์จะเพียงนำเสนอวาระแล้วก็คอยสรุปถ้าผมมีความเห็นผมมีได้เพราะผมเป็นสมาชิกอยู่ด้วยแต่ผมถือเป็นกติกาเลยที่ไหนที่นั่นนะส่วนมากถ้าผมเป็นประธานแล้วผมจะพูดคนสุดท้ายเพราะผมกลัวถ้าผมพูดก่อนแล้วเลยเพื่อนไม่พูดนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยการรักษาเรื่องการมีส่วนร่วมและความอิสระและความรับผิดชอบต่อการแสดงข้อคิดเห็นของกรรมการสภาเป็นเรื่องสำคัญและเวลาประเมินเนี่ยเขาจะถามประเด็นเหล่านี้ด้วยการปฏิรูปการดำเนินงานของสภามีเรื่องเพิ่มพูนสมรรถนะของกรรมการอย่างที่ท่านมากันเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ถึงปีก็มาชุมนุมประชุมกันแล้วก็มาเพิ่มพูนสมรรถนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันนี้สำคัญนะเพราะคนจะทำหน้าที่ในองค์กรที่เป็นคณะบุคคลต้องเข้าใจอุดมการณ์ต้องเข้าใจงานแล้วก็จะต้องเข้าใจกระบวนการกลุ่มคือ group processซึ่งเรทรีทก็มีหลายรูปแบบครับเช่นทำประจำปีอย่างที่ผมจะทำ4สภาปฐมนิเทศกรรมการสภาใหม่บางแห่งเขาเข้าออกเป็นทีมก็ดีปฐมนิเทศให้มีการฝึกอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานตอนนี้ดีครับคลังสมองก็ทำโดยต่างๆก็ร่วมกันทำแม้ที่ผมจัดสัมมนา4สภาก็เปิดให้มีออฟเซอร์เวอร์เพื่อจะได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใครที่ยังไม่ได้ทำจะไปด้วยก็ไม่ขัดข้องแจ้งล่วงหน้าหรอกจัดให้มีจรรยาบรรณกรรมการสภาตอนหลังนี้ไปถึงขั้นมีจรรยาบรรณคงจะล้อสภารัฐสภาเขียนจรรยาบรรณกันแล้วก็มานั่งเถียงกันว่าใครผิดหรือไม่ผิดไม่เคยเห็นผิดสักทีแต่อย่างน้อยที่สุดจรรยาบรรณจะเป็นเครื่องเตือนว่าเราได้พูดกันแล้วนะกรรมการสภาควรจะมีจรรยาบรรณปรับปรุงระบบวิธีการสรรหานายกสภาและกรรมการสภาผู้สมบูรณ์ตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะวิธีของเราเนี่ยเราก็ว่าให้มีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วมีสรรหามีอะไรต่างก็ยังมีข้อติดติงกันบอกเฮ้ยมันน่าจะกว้างขวางกว่านี้ไหมมันน่าจะมีวิธีการอะไรไหมเช่นบางแห่งเนี่ยก็บอกว่าแทนที่ถึงเวลาหมดวาระปั๊บก็มานั่งเลือกนั่งนอมิเนตเราทำดีก็เบสไว้ได้ไหมดูที่ว่าบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เราคิดว่าจะเชิญมาในอนาคตด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อมหาลัยเราเนี่ยใส่ไว้สักด้านละ10คน15คนไม่ได้บังคับใครแล้วครับถึงเวลาสรรหาก็จะไปเปิดดูสิ่งเหล่านี้แล้วก็เพิ่มเติมให้มันเหมาะขึ้นมากกว่าไม่มีอะไรเลยพอไม่มีอะไรเลยมองไปมองมาเอาเนี่ยแล้วก็มาโหวตกันอะไรไอ้วิธีการเนี่ยคงต้องคิดกันนะมีการประเมินผลการดำเนินงานของสภาก็คือเมื่อทำในปีก็จะประเมินถามว่าประเมินอย่างไรประเมินสภาอันแรกเลยครับให้ประเมินตนเองเขาจะทำแบบประเมินตนเองขึ้นแล้วก็ให้กรรมการทุกคนประเมินแล้วเขาก็มาประเมินแล้วเขาก็มานำเสนอว่าที่ประเมินแล้วผลออกมาเป็นยังไงแล้วก็ปรับปรุงมีการใช้ผู้ทรงวุฒิภายนอกประเมินนะนี่มีมหาลัย 2-3 แห่งตอนนี้กำลังประกาศอยู่รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิไปทำการประเมินการดำเนินงานสภาก็คือเขาเอาผลงานส่วนหนึ่งที่ประเมินตนเองเนี่ยบวกกับความเห็นของผู้ทรงวุฒิซึ่งก็ดีครับผมก็รอฟังอยู่เพราะว่าเท่าที่ผมเกี่ยวข้องเนี่ยยังทำกันระบบประเมินตนเองมากกว่าแต่ว่าก้าวไปถึงขั้นเอาตนเองด้วยแล้วก็ประเมินโดยผู้ส่งผู้ภายนอกด้วยหรือวิธีผสมระหว่างตนเองกับผู้ส่งผู้ภายนอกผมคิดว่าเป็นวิธีที่ดีนี่คือการทำทั้งหมดนะเพราะนั้นถ้าจะปฏิรูปสภาเนี่ยเดี๋ยวนี้องค์กรที่เขาประเมินเราเช่นสมส.กพร.หรือแม้แต่สกอ.เขาเริ่มถามเราแล้วว่าท่านมีการดำเนินงานสภาเนี่ยท่านดำเนินการเหล่านี้ครบไหม
ในเดี๋ยวนี้เวลาเขาไปประเมินภายในเนี่ยประกันคุณภาพภายในเขาเชิญนายกสภาไปท่านซักด้วยผมถูกซักมาแล้วโชคดีว่าทำสิ่งเหล่านี้ไว้คือถ้าไม่ได้ทำเขาออกไปทำซะคือเขามีการฟอลโล่เรื่องนี้พอสมควรประสิทธิภาพของสภาเมื่อไรอยู่ที่ไหนอันที่หนึ่งภาวะผู้นำของนายกสภาเขาจึงเฟ้นกันครับเพราะเหตุว่าถึงแม้นายกสภาไม่ใช่ผู้บริหารแต่ท่านเป็นประธานและเป็นผู้ควบคุมการดำเนินงานของสภาที่สำคัญมากท่านเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นตัวเชื่อมกับแมเนจเมนต์ก็คืออธิการบดีถ้าเราได้นายกสภาที่มีภาวะผู้นำดีผมเชื่อว่าความสำเร็จมีไปแล้วครึ่งประเทศไทยเรากำลังขาดแคลนนายกสภาตอนนี้ถ้าเอาตามเองเพราะจะต้องหามกันแล้วนายกสภาในผมอีกไม่กี่วันก็อยู่ในภาวะที่ต้องหามแล้วจะเดินไม่ไหวเพราะท่านเก่งมาสมัยหนึ่งแล้วก็ไปใช้ท่านยาวเกินไปจนกระทั่งท่านชักจะไม่ไหวผมก็ชักรู้สึกเหมือนกันว่าเมื่อไหร่ขึ้นเลขแปดที่ท่านชักน่าจะต้องอยู่การมีหน่วยธุรการที่เข้มแข็งมีโครงสร้างการจัดองค์กรที่เหมาะสมมีกรรมการมีคณะกรรมการประจำที่พูดไปแล้วซึ่งอันนี้ก็จะรีวิวสั้นๆครับท่านนะเรื่องสำนักงานเรื่องกรรมการเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับกรรมการสภาเป็นผู้ที่เข้าใจและเข้าถึงอุดมการณ์ของอะไรมีจรรยาบรรณและมีและสามารถอุทิศตนในของให้กับงานในหน้าที่เก่งแต่ไม่มาเนี่ยก็เหมือนไม่มีแต่มาแต่ไม่เก่งก็เหมือนไม่มาเพราะฉะนั้นผมจะเอาแค่นี้เลือกคนเก่งแต่มาเนี่ยดีที่สุดมาไม่ได้ครบก็ให้ได้มาให้ได้มากที่สุดการอุทิศตนนี่ไม่มาเราต้องมานั่งเฝ้าของอะไรมาทำหน้าที่เมื่อสภาเนี่ยต้องทำหน้าที่มีการประชุมสม่ำเสมอให้ความสำคัญกับเรื่องเชิงนโยบายหรือว่านวัตกรรมความเป็นเรื่องทางวิชาการและบริหารจัดการที่ดีตามหลักตาภิบาลและธรรมาภิบาลอย่างที่พูดไปแล้วแค่นี้ฮะคือถ้าเราหาได้แค่นี้ผมก็จ่ายว่าเราได้สภาที่ดีก็ต้องขอโทษที่ว่าใช้เวลาลุ่งเลยไปนิดหนึ่งเพราะว่าเตรียมไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ส่วนมากเรื่องสภาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะสั้นเพราะเวลาสภาประชุมจริงไม่มีสภาไหนประชุมชั่วโมงเดียวขอบคุณครับ